การแข่งขันฟุตบอลในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2018ขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมเที่ยวเยือนสโมสรพีทีพีรัชดาในนามสโมสรโกรธเทียนซิตี้และแฟนคลับรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าไงวันนี้ต้องมีผู้ชนะเอาชนะอุบลทิสซิตี้2ประตู